ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสัญญาณการเมืองแหลมคมกรณีสว.กับกรณีปาหมอก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับว่าการเมืองนะครับก็ต้องบอกว่าแหลมคมนะครับในกรณีของสว.และของปาหมอนะครับปาหมอนะครับปาหมอคางดำนะครับปาหมอคางดำเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหเป็นที่ถกเถียงนะครับเป็นที่นะครับฮือฮามากตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของปาหมอคางดำเองระบาดนะครับมันจะกระทบกับระบบนิเวศแล้วก็มันมีการพูดถึงนะครับกับบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เป็นกลุ่มทุนต่างๆด้วยนะครับส่วนสว.เองเนี่ยก็ตามที่เราทราบว่าก็มีกลุ่มนั้นสีนั้นสีนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับผมในมุมมองสำหรับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับสว.จะเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับก็คงจะได้เห็นชัดและสว.จะทำเพื่อประเทศชาติจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามกันแต่ที่แน่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสว.ชุดนี้ดีกว่าสว.ชุดเดิม250คนแน่นอนเพราะสว.ชุดนี้มีสว.ที่อย่างน้อยนะครับแสดงความเด่นชัดว่าอยู่ข้างประชาชนถึงจะโหวตอะไรนะครับแต่มีเสียงข้างน้อยเนี่ยโหวตอะไรก็ไม่ชนะแต่ถ้าเกิดเอาข้อมูลต่างๆหรือข่าวสารต่างๆหรือเอามาเปิดให้ประชาชนรู้ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดสัญญาณการเมืองเนี่ยแหลมคมกรณีสว.กับกรณีปาหมอนะครับปรากฏนะครับอย่างที่กำลังเกิดในกรณีคุณหมอสว.ปรากฏการณ์นะครับอย่างที่กำลังเกิดในกรณีปาหมอคางดำนะครับดำรงอยู่และดำเนินไปในลักษณะอันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางการเมืองสะท้อนให้เห็นความรู้สึกร่วมในสังคมเตือนให้ตระหนักว่าหากบริหารจัดการอย่างไม่ถูกควรที่จะเกิดเรื่องสัญญาณในลักษณะนี้จะมีมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตในห้วงของสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ไม่ว่าจะเป็นอดีตในห้วงก่อนสถานการณ์เดือนพฤษภาคม2535ก็มีปรากฏการณ์ในลักษณะอาการเดียวกันนี้ปรากฏมิได้ปรากฏเพียงหนึ่งเรื่องหากแต่ปรากฏขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นขบวนการเพียงแต่คนที่อยู่ในอำนาจไม่ว่าจะเป็นนะครับจอมพลถนอมกิตติกจรไม่ว่าจะเป็นจอมพลปักพาดจารุเสถียรไม่ว่าจะเป็นนะครับพันเอกณรงค์กิตติกจรนะครับมิได้สำเนียกอย่างเพียงพอเห็นได้จากการวอดแห่งนะครับการประท้วงเมื่อทำรัฐประหารเห็นได้จากการชุมนุมที่ก่อตัวขึ้นจากจุดเล็กๆและแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วดำรงอยู่นะครับเหนือสายน้ำนะครับกลายเป็นมหานาทีขึ้นมาในที่สุดก่อนเดือนตุลา2516ก่อนนะครับเดือนพฤษภาคม2535ปรากฏการณ์อันเกิดในกรณีคุณหมอสว.ปรากฏการณ์อันเกิดในกรณีของปาหมอคางดำล้วนเป็นเรื่องนะครับซึ่งมีสาเหตุอันเด่นชัดทั้งสิ้นและเกิดจากสภาพบานปลายเพราะว่าไม่มีการบริหารจัดการนั่นก็คือที่สมควรจะรับผิดชอบไม่รับผิดชอบที่สมควรเป็นฝ่ายดำเนินการจัดการกับไม่ยอมแบกรับเป็นหน้าที่ขณะเดียวกันตัวปัญหานะตัวของทุกก็พยายามจะดิ้นนะครับรนที่สุดนะครับกำลังเพื่อจะเอาตัวรอดให้ปลอดภัยแม้กระทั่งใช้อำนาจและความรุนแรงที่จะงัดออกมาเป็นเครื่องมือหารู้ไม่ว่านั่นกลับเป็นเหมือนการสาดน้ำมันเข้าไปกับกองไฟแทนที่จะสามารถดับเพลิงนะดับไฟลงไปได้กองไฟนั้นกับโหมหือแปรการเป็นประกายไฟน้อยๆนะครับกับไหม้รามทุ่งนะครับจนในที่สุดก่อนที่จะเกิดสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ก็มีนะครับหลายฝ่ายเตือนก่อนเกิดสถานการณ์พฤษภา2535หลายฝ่ายก็ออกมาเตือนแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณทั้งหลายล้วนถูกมองข้ามไปยอมรับเถิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มิได้ปรากฏอย่างไร้ที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอสว.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปาหมอคางดำนั่นก็คือความสัมพันธ์อยู่กับรัฐประหาร2ครั้งต่อเนื่องการปรากฏการณ์ที่เห็นในวันที่22สิงหาคม256คือหนึ่งในความพยายามที่จะบริหารจัดการกับปัญหาคำถามก็คือเป็นการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเป็นคุณหรือไม่นี่คือคำถามที่ไม่เพียงแต่จะต้องขึ้นในด้านของรัฐบาลหากในด้านของฝ่ายค้านก็ควรจะร่วมในการขดคิดหาทางออกเพื่อหาคำตอบอันทำให้สังคมรอดพ้นจากความยุ่งยากครั้งใหม่อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในมุมการเมืองระหว่างสว.กับปาหมอคางดำครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ